สวัสดีค่ะดวงพรดวงพรชาแนลค่ะวันนี้ดวงพรดวงพรชาแนลก็จะพามาดูประตูนะคะที่ทางร้านของดวงพรได้ทำนะคะที่ขายดีอันดับหนึ่งในร้านของดวงพรเลยนะคะว่าเป็นลักษณะลวดลายยังไงนะคะมาดูกันเลยนะคะนี่แหละค่ะที่บอกว่าขายดีที่สุดในร้านนะคะเป็นลวดลายแบบนี้นะคะ5ฟักปีกนกขนาด82เมตรค่ะมีการแกะสลักตรงกลางนะคะเป็นลายขวางเป็นลายดอกไม้แกะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะมีการแกะด้วยมือนะคะใช้มือเราแกะเองนะคะเป็นคนไทยเรานี่แหละค่ะแกะค่ะแกะด้านหน้าและด้านหลังนะคะการแกะสลักอันนี้นะคะประยุกต์ขึ้นมานะคะที่จริงเป็นบานฟักธรรมดาแต่เราเสริมเป็นลายแกะดอกไม้ขึ้นมาค่ะเพื่อจะได้มีลูกเล่นและสวยงามในบานประตูนะคะอันนี้ขายดีอันดับหนึ่งในร้านเลยนะคะ82เมตรค่ะปีกนกนะคะอายุของไม้บานนี้นะขั้นต่ำนะคะอยู่40ปีนะคะอายุของไม้นะคะตามนี้เลยค่ะบานมีลักษณะเป็นวงนะคะเพราะว่าไม้สักทองเนี่ยจะมีลวดลายเอกลักษณ์ในด้านเป็นลวดลายเป็นการอ่อนช้อยเป็นลวดลายวนๆนะคะเวลาเราเอามาทำสีนี่ลายของไม้สักนี่จะเด่นชัดมากๆเลยค่ะอันนี้คือ82เมตรนะคะเอามาติดตั้งบ้านจริงๆเลยค่ะถ้าอยากรู้เรื่องลายไหนนะคะFC ทุกท่านอยากรู้เรื่องลายประตูไหนขนาดไหนนะคะเขียนใต้คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวดวงพรจะมาตอบคอมเมนต์ให้นะคะว่าอยากได้บานแบบไหนลักษณะยังไงนะคะบานแบบไหนเอามาติดแล้วดีแล้วสวยนะคะในบ้านของเราหลังบ้านควรติดบานแบบไหนในตัวบ้านควรติดบานแบบไหนดีนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะตอบให้นะคะคือทางร้านอันนี้แหละค่ะลายนี้เลยนะคะที่ว่าขายดีก็เลยหยิบยกมาให้ดูนะคะว่าเป็นลายยังไงอายุไม้ยังไงอายุไม้40ปีขึ้นไปค่ะเป็นไม้สักทองเหมาะสำหรับการเอามาทำบานประตูบ้านนะคะไม้ตัวนี้จะไม่หนักเกินไปส่วนมากจะนิยมเอามาทำบานประตูนะคะและเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของเราเป็นไม้ชนิดที่เหมาะสำหรับมาทำบานประตูโดยตรงค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดวงพรด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของดวงพรด้วยนะคะถ้าอยากถามเรื่องอะไรอย่าลืมนะคะใต้คอมเมนต์นะคะถามได้เลยนะคะเดี๋ยวดวงพรจะมาตอบให้นะคะสวัสดีค่ะ